พบกันอีกครั้งกับรายการรู้กว้างกับภาษาอังกฤษทาง FM 107.25 MHz สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรรายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา 8:00 น.ถึง 8:30 น.และนอกจากจะรับฟังได้ทางวิทยุแล้วคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทาง YouTube ที่ช่อง NU Radio ที่ช่องทางหนึ่งนะคะและวันนี้ดิฉันพรวีธานิเทศรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะช่วงนี้หลายโรงเรียนก็คงจะเริ่มเปิดเทอมกันแล้วนะคะบางโรงเรียนก็เปิดไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและบางโรงเรียนก็เพิ่งเปิดเทอมในสัปดาห์นี้เลยวันนี้รายการรู้กว้างกับภาษาอังกฤษก็เลยมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเทอมและศัพท์สำนวนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนมาฝากกันค่ะแต่ก่อนที่จะทำความรู้จักกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเทอมเรามาทำความรู้จักกับ2คำที่คุ้นหูกันเป็นอย่างดีนะคะก็คือคำว่า term และ semester กันก่อนค่ะคิดว่าคุณผู้ฟังคงจะเคยได้ยินคำว่า term และ semester กันแล้วนะคะทั้ง2คำนะคะแปลว่าภาคการศึกษาเหมือนกันโดยคำว่า term นั้นจะเป็น generic word นะคะหรือเป็นคำทั่วไปที่ใช้ในสถาบันการศึกษาเพื่อระบุถึงระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนในปฏิทินการศึกษาหรือที่เรียกว่า academic calendar นั่นเองค่ะปฏิทินการศึกษานะคะ term นี้เป็นคำส่วนใหญ่ก็เป็นคำที่ส่วนใหญ่จะใช้ใน British English นะคะในขณะที่ semester เป็นคำที่ก็จะใช้ในฝั่ง American English กันมากกว่าทั้ง term และ semester ก็เป็นคำที่เราคุ้นเคยทั้งสองคำนะคะโดยลากศัพท์แล้ว semester จะหมายความว่า6เดือนนะคะถ้าแปลตรงตัวก็คือ6เดือนหรือว่าครึ่งปีแต่เมื่อใช้ในด้านการศึกษาแล้ว semester ในมหาวิทยาลัยนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นระยะเวลายาวถึง6เดือนนะคะโดยทั่วไปก็คือหมายถึงครึ่งปีการศึกษาที่กำหนดนั่นเองและก็มักจะเป็นภาคเรียนยาวประมาณ18สัปดาห์นะคะคือสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาถ้าแบ่งภาคเรียนออกเป็น2ภาคเราก็เรียกว่าเป็นการจัดการศึกษาแบบ semester นะคะ2ภาคการศึกษาภาคต้นแล้วก็ภาคปลายแต่ถ้าแบ่งออกเป็น3ภาคการศึกษานะคะก็จะเรียกว่าเป็น trimester หรือบางสถาบันการศึกษานะคะจะแบ่งเป็น4ภาคเรียนก็จะใช้ว่า quarter ซึ่งใน1ปีการศึกษาก็จะประกอบด้วย4 quarter และแต่ละ quarter ก็จะเปิดเรียนประมาณ10สัปดาห์ค่ะส่วนคำว่า term นะคะก็จะเป็น general term ที่ใช้เรียกภาคการศึกษาโดยทั่วไปและก็จะมีช่วงเวลาที่สั้นยาวต่างกันไปแล้วแต่ว่าโรงเรียนไหนหรือว่ามหาวิทยาลัยไหนจะมีกี่เทอมหรือว่ากี่เดือนกันนะคะของไทยเราโดยทั่วไปก็จะใช้ทับศัพท์คำว่า term นี้เพื่อเรียกภาคการศึกษาไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะยินในคำว่าเปิด term นั่นเองนะคะก็คือเปิดก็คือหมายถึงการเปิดเรียนเปิดภาคการศึกษาใหม่นั่นเองคำว่าเปิด term ภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า semester starts semesterstart หรือใช้ว่า school starts ก็ได้นะคะ school starts หรือใช้ว่า term begins ก็ได้นะคะ term begins นอกจากนี้แล้วก็ยังมีอีกคำหนึ่งนะคะที่เราคุ้นหูคุ้นตามมากๆแต่อาจจะนึกไม่ออกเวลาใช้เปิดเทอมซึ่งก็คือคำนี้เลยค่ะ back to school back to school ถ้าแปลตรงตัวก็คือกลับไปโรงเรียนซึ่งก็คือการเปิดเทอมนั่นเองค่ะก็จะใช้ว่า I'm going back to school next week I'm going back to school next weekฉันจะเปิดเทอมสัปดาห์นี้แล้วนะขอโทษค่ะสัปดาห์หน้านี้แล้วนะถ้าจะถามเพื่อนว่าเปิดเทอมเมื่อไหร่ก็จะใช้ว่า When does your school start? When does your school start? เปิดเทอมวันไหนหรอก็ตอบได้ว่า The school starts next week The school starts next week เปิดเทอมสัปดาห์หน้า The school begins next week ก็ได้เช่นกันนะคะ The school begins next weekใช้ start หรือว่า begin ก็ได้นะหรือใช้ว่า the semester starts next week ก็ได้เช่นกันนะคะ the semester begins next week ก็ได้อีกเหมือนกันนะคะทั้งหมดแปลว่าเปิดเทอมสัปดาห์หน้านี่แล้วล่ะส่วนคำว่าปิดเทอมนะคะเราก็สามารถใช้ว่า school break ก็ได้นะคะ school break ใช้ school holiday ก็ได้นะคะ school holiday หรือใช้ว่า summer holiday ก็ได้อีกเช่นกันนะคะตัวอย่างรูปประโยคก็เช่น I'm on 2 weeks school break right nowI'm on 2 weeks school break right now. ตอนนี้ฉันปิดเทอมอยู่2สัปดาห์และในเมื่อวันนี้นำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับการเปิดเทอมไปแล้วนะคะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการ back to school ในช่วงนี้เราก็จะมาพูดถึงสำนวนแล้วก็คำสแลงนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนไปด้วยเลยโดยข้อมูลในวันนี้ส่วนหนึ่งนำมาจากคอลัมน์ English Today ของสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเรามาเริ่มที่สำนวนแรกนะคะ As a test เป็นกริยาวลีที่มีความหมายว่าทำคะแนนสอบได้เต็มหรือว่าทำคะแนนได้ดีก็คือ to do very well in an exam นั่นเองค่ะ to do very well in an exam ตัวอย่างประโยคก็เช่น
It is easy to ace a test if you study hard and try your best. It is easy to ace a test if you study hard and try your best. เป็นเรื่องง่ายที่จะทำคะแนนสอบได้ดีถ้าคุณตั้งใจอ่านหนังสือสอบแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่นะคะ try your best พยายามอย่างดีที่สุดพยายามเต็มที่อีกประโยคนึงนะคะ I was up all night studying but it was worth it. I aced my chemistry final. I was up all night studying.But it was worth it. ฉันอ่านหนังสือโต้รุ่งแต่มันก็คุ้มนะ It was worth it นะคะมันคุ้มค่าเลยแหละที่อ่านหนังสือโต้รุ่งเนี่ย I aced my chemistry final. ฉันทำคะแนนสอบปลายภาควิชาเคมีได้ดีเลยล่ะและอีกสำนวนหนึ่งนะคะซึ่งตรงข้ามกับ ace a test เลยก็คือสำนวน blow something. Blow something เป็นกริยาวลีที่มีความหมายว่าทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ไม่ดีหรือว่าล้มเหลวตัวอย่างเช่นI blew two previous quizzes. ฉันทำคะแนนสอบย่อย2ครั้งก่อนไม่ดีนะคะ Quiz ก็คือสอบย่อยนะคะ Previous ก็คือครั้งก่อน Blow เป็น present tense นะคะถ้าเกิดเป็น past tense ก็จะใช้ว่า blew I blew two previous quizzes. So now there seems to be no chance for me to get a good grade in this course. ดังนั้นตอนนี้ดูเหมือนฉันจะไม่มีโอกาสที่ได้เกรดดีๆในวิชานี้แล้วล่ะนะคะ no chance ก็คือไม่มีโอกาสดูเหมือนจะไม่มีโอกาสที่ได้เกรดดีๆในวิชานี้อีกแล้วนะคะและอีกคำศัพท์นึงนะคะใช้เป็นสแลงนะคะคือคำว่า brand b-r-a-r-n brand ที่แปลว่าสมองแต่ในที่นี้ใช้เป็นคำสแลงนะคะหมายถึงคนที่ฉลาดมากๆนะคะ a very intelligent or brilliant person intelligent หรือว่า brilliant ก็คือฉลาดมากๆฉลาดปาดเปลืองนั่นเองค่ะ Annie is a real brand. She excels in every subject at school. Annie is a real brand. Annie เป็นคนที่ฉลาดมาก She excels in every subject at school. เธอเป็นเลิศในทุกวิชาที่โรงเรียนเลยล่ะคือเธอเรียนเก่งในทุกวิชาเลยมีคนที่เรียนเก่งมากนะคะแล้วก็จะมีคนที่ไม่ค่อยจะชอบเรียนหรือว่าหนีเรียนเราก็จะใช้เป็นกริยาวลีว่า cut class หรือว่า ditch class หรือว่า play hooky ก็ได้เช่นกันนะคะทั้ง3กริยาวลีนี้นะคะหมายถึงหนีเรียนค่ะ cut class ditch class หรือว่า play hooky ตัวอย่างประโยคเช่น some students often cut class to go to the movies or to hang out at shopping mallsSome students often cut class to go to the movies or to hang out at shopping malls. นักเรียนบางคนชอบหนีเรียนนะคะ often cut class ไปดูหนัง to go to the movies or hang out หรือว่าไปเดินเล่นนะคะไปแบบว่าเตะจับกลุ่มกันที่ห้างสรรพสินค้าและ hang out at shopping malls. และอีกสำนวนหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการเรียนเช่นกันค่ะอันนี้เกี่ยวกับการอ่านหนังสือ hit the books หมายถึงอ่านหนังสือค่ะ you need to hit the books earlyRather than cramming the night before the exam if you want to ace a test. You need to hit the books early rather than cramming the night before the exam if you want to ace a test. มีสำนวน ace a test ที่นำเสนอไปในตอนต้นมาประกอบในประโยคนี้ด้วยนะคะหมายความว่ายังไงคะประโยคนี้ You need to hit the books early. เธอต้องอ่านหนังสือแต่เนิ่นๆ Rather than cramming the night before the exam. แทนที่จะเร่งอ่านในคืนก่อนสอบIf you want to ace a test, ถ้าเกิดว่าต้องการจะทำคะแนนให้ได้ดี You need to hit the book early, ก็คือต้องอ่านหนังสือแต่เนิ่นๆนะคะ Hit the book ก็คืออ่านหนังสือนั่นเองแล้วเราก็เห็นคำว่า cramming the night ก็คือหมายถึงเร่งอ่านหนังสือในคืนก่อนสอบ cram นะคะ C-R-A-M หมายถึงยัดเยียดอัดแน่น cramming the night before the exam ก็คือหมายถึงเร่งอ่านแบบอัดแน่นในคืนก่อนสอบนั่นเองคำว่า cram นะคะที่หมายถึงอัดยัดเยียดยัดจนแน่นเข้าไปเนี่ยใช้ในสำนวน cram for an exam ได้ด้วยเช่นกันนะคะ cram for an exam แปลว่าการเร่งอ่านหนังสืออย่างหนักก่อนสอบซึ่งเรามักจะใช้ในสถานการณ์ที่การสอบใกล้จะเข้ามาแล้วแต่เพิ่งจะเริ่มอ่านหนังสือก็เลยต้องอ่านอย่างหนักก่อนเวลาสอบไม่กี่วันและคำว่า cram นี้นะคะก็ยังสามารถแปลว่ากวดวิชาเด็กด้วยนะคะเช่น cramming school ก็แปลว่าโรงเรียนกวดวิชานั่นเองค่ะYou might have gotten a higher grade if you didn't cram for the exam at the last minute. You might have gotten a higher grade if you didn't cram for the
exam at the last minute เธอจะได้เกรดดีกว่านี้นะถ้าไม่มาเร่งอัดอ่านหนังสือก่อนสอบเอานาทีสุดท้ายแบบนี้และอีกนามวลีหนึ่งนะคะก็คือ pop quiz หมายถึงการสอบย่อยที่ไม่ได้แจ้งหรือว่ากำหนดไว้ล่วงหน้านะคะ pop quiz ก็คือเป็นควิซที่อยู่ดีก็ pop ขึ้นมาอยู่ดีก็จัดสอบขึ้นมาไม่บอกล่วงหน้าเหมือนก็คือเหมือนคล้ายๆ pop corn นั่นเองค่ะอยู่ดีก็แตกเพาะขึ้นมาแล้วก็ครูก็จัดสอบขึ้นมาแบบไม่ได้นัดหมาย we need to be well prepared for Mrs. Smith's class because he can give a pop quiz at any time we need to be well prepared for Mrs. Smith's class because he can give a pop quiz at any timeเราต้องเตรียมพร้อมเสมอสำหรับวิชาของอาจารย์สมิธนะเพราะว่าอาจารย์จะให้สอบย่อยแบบไม่ทันตั้งตัวได้ทุกเมื่อเลยล่ะก็เป็นเรื่องตื่นเต้นปนตึงเครียดสำหรับผู้เรียนกันนะคะแต่ก็ทำให้ผู้เรียนต้องกระตือรือร้นแล้วก็เตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอนั่นเองถ้าเราเตรียมตัวพร้อมนะคะเราก็จะสามารถ pass with flying colors ก็เป็นอีกสำนวนนึงนะคะหมายถึงว่าผ่านอย่างง่ายดายด้วยคะแนนสูงซึ่งก็มักใช้ในการสอบนั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่น Sarah was a little nervous taking her midterm exam but she passed with flying colors Sarah was a little nervous taking her midterm exam Sarah ค่อนข้างจะกังวลนะคะ nervous เกี่ยวกับการทำข้อสอบกลางภาคของเธอ but she passed with flying colors แต่เธอก็ผ่านด้วยคะแนนสูงริ้วเลยล่ะ pass with flying colors นักเรียนที่ทำคะแนนสอบได้ดีตั้งใจนะคะสำหรับครูบางคนก็จะกลายเป็นนักเรียนคนโปรดนะคะเราก็ใช้ว่า teacher's pet นักเรียนคนโปรดของครูตัวอย่างเช่น she was a teacher's pet and everyone hated her เธอเป็นคนโปรดของครูนะคะ she was a teacher's pet และทุกคนก็ไม่ชอบขี้หน้าเธอเลยล่ะและอีกหนึ่งสำนวนนะคะสำนวนนี้อาจจะได้ยินกันบ่อยๆในช่วงนี้ taking a year off หรือ taking a year out ก็คือการหยุดจากการเรียนไป1 ปีเพื่อไปเรียนรู้หรือว่าหาประสบการณ์ให้กับชีวิตนะคะหรือบางทีที่เราอาจจะคุ้นหูกันคำว่า take a gap year gap year คืออะไรคะถ้าแปลตรงตัวนะคะ gap ก็คือแปลว่าช่องว่างหรือการหยุดพักส่วน year ก็คือปีเมื่อนำมารวมกันก็มีความหมายว่าปีแห่งการหยุดพักแต่จริงๆแล้วนะคะ gap year นั้นไม่จำเป็นต้องกินเวลาถึง1 ปีก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะจัดสรรเวลาอย่างไรโดยส่วนมากนะคะในต่างประเทศจะนิยม take gap year อยู่2 ช่วงนะคะก็คือการหยุดพักจากการเรียนไป1 ปีนั่นก็คือหลังจากจบ high school หรือจบมัธยมปลายนะคะหรือหลังจากจบมหาวิทยาลัยก็หยุดพักไป1 ปีหลังจากจบม.ปลายหรือว่าจบมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อจะใช้เวลานี้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ลองทำในสิ่งที่อยากทำให้เต็มที่ออกท่องเที่ยวลองศึกษาวิชาชีพที่สนใจนะคะฝึกงานก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษาหรือว่าในโลกการทำงานนั่นเองค่ะก็หวังว่าคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษต้อนรับช่วงเปิดเทอมที่นำเสนอไปในวันนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังให้สามารถนำไปฝึกฝนฝึกใช้ได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆนะคะและวันนี้เวลาของโลกกว้างกับภาษาอังกฤษก็ได้หมดลงแล้วพบกับรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษได้ทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา 8:00 นถึง 8:30 นทาง FM 107.25 MHz สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรและทาง YouTube ที่ช่อง NU Radio อีกช่องทางนึงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ